ต่อเกี่ยวกับกรณีทั้งของเก้าวไกลด้วยนะธนาธรด้วยเหมือนกันนะคะขอ ไปที่ข่าวหนึ่งสั้นๆก่อนนะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกรณีเมื่อคืนนะคะกลางดึกเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่ชนวินาทผู้สื่อข่าวบอกอย่างนี้ค่ะเป็นกรณีของรถบรรทุกน้ํามันที่พุ่งชน10ล้อระเบิดดังสนั่นไฟลุกท่วมนะคะลามไหม้เมืองหนองกีดบุรีรัมนะคะเผาบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าไปกว่า10ครูหามีรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายกว่า20คันมีผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะน้ํามัน รั่วไหลลงท่อระบายน้ําแล้วก็ไฟเนี่ยนะคะลุกไหม้เป็นทางยาวประชาชนหนีตายกันจ้าละวันค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะที่เกิดเหตุรถบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงขนาด4 0,000ลิตรของบริษัทมนทรนสปอร์ตวิ่งไปจากจังหวัดนครราชสีมาบนถนนทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมมุ่งหน้าไปทางอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่พอไปถึงใกล้สี่แยกกลางอำเภอหนองกี่เสียหลักพุ่งชนรถพ่วง18แล้อ แล้วก็เกิดระเบิดดังสนั่นก่อนที่จะมีปะเปลวไฟลุกท่วมรถทั้ง2คันนะคะน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมันนะับพันลิตไหลลงท่อระบายน้ำแล้วก็เกิดระเบิดตามท่อระบายน้ำเป็นทางยาวมาถึงหมวดการทางหนองกี่ประมาณ700เมตรยิ่งกว่าในหนังอีกนะคะ ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามนะคะไหมอาคารบ้านเรือนร้านค้าประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายไปไม่ต่ํากว่า10ครูหาแล้วก็ยังไม่รถยนต์รถรถจักรยานยนต์ใกล้จุดเกิดเหตุเสียหายไปกว่า20คันแล้วก็ยังมีเสียงดังคล้ายระเบิดเป็นระยะระยะสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนในละแวกใกล้เคียงพากันหนีตายอย่างจ้าละวันในขณะที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่อำเภอหนองกี่และอำเภอใกล้เคียงมากกว่า50คันเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บ ที่ถูกไฟลวกส่งโรงพยาบาลได้มีการช่วยกันฉีดเคมีและน้ําเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้รถยนต์อาคารบ้านเรือนกันอย่างกลาหลนสกัดไม่ให้ไฟลามไปไหม้เป็นวงกว้างนะคะส่วนคนขับรถน้ํามันและรถสิบล้อนั้นทราบว่าสามารถกระโดดหนีออกจากรถได้อย่างวุดวิดก่อนที่ไฟจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า3มชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะดับเพลิงไว้ได้แล้วก็มีการปิดการจราจรถนน เส้นนี้นะคะสายนี้เนี่ยนะคะเป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ